ารวมจานนี้ก็คือ39บาทเท่านั้นมันเยอะมากเอาดีๆฉันงงนะมีหมูก้อนทอดด้วยจ้าอยากกินเนื้อได้กินเนื้อมีเนื้อทุกคำโอ้โหเยอะกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเอาจริงๆนะสำหรับโมนะแทบจะช็อกอยู่นิดนึงได้กินเนื้อแบบถูกใจแน่นอนเพื่อนๆรู้ไหมว่าคนไทยกินข้าวรวมกันปีหนึ่งกี่ตันไม่บอกก็รู้ข้าวเป็นอาหารหลักที่คนไทยต้องกินอย่างน้อยหนึ่งมื้อคือต้องมีข้าวใช่ปะคือคนไทยกินข้าวเยอะมากไม่ว่าจะช่วงวัยไหนก็กินทำให้หนึ่งปีคนไทยกินข้าวรวมกันถึง6ล้านตันเหมือนมีรถบรรทุก6ล้านคันมาเรียงจอดกันอ่ะเพื่อนๆคิดดูว่ามันเยอะไหมเป็นเหตุให้วันนี้โมจะพาเพื่อนๆไปกินร้านนึงที่กำลังเป็นกระแสอยู่ค่ะสิ่งที่เราจะไปกินเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีใครไม่เคยกินแน่นอนเพราะมันอยู่กับเรามานานแล้ว155ปีอะไรเอ่ยกินเกือบทุกวันตั้งแต่เด็กจนโตนั่นก็คือข้าวแกงค่ะทุกคนเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยข้าวแกงจะมีแค่57ร้านนะแถวพระนครเจริญกรุงแล้วก็เจริญนครคือทุกวันนี้แถวนั้นเป็นแหล่งอาหารสุดปังมากแต่ข้าวแกงที่ทุกคนเคยกินอ่ะมันจะต่างกับข้าวแกงร้านนี้ยังไงแอบกระซิบว่าโคตรคุ้มอิ่มกว่ากินบุฟเฟ่อีกไม่พูดมากละค่ะไปกันเลยแกจำได้ป้าที่เราถ่ายคลิปครั้งแรกกันหลังล็อกดาวน์แล้วร้านอาหารร้านแรกที่เราไปอ่ะคือร้านอะไรฉันจำได้ฉันจำได้ขึ้นใจสุกี้ตีน้อยใช่แล้ววันนั้นเราไปกันแบบตื่นเต้นมากเราสั่งทุกเมนูแบบขีดกระดาษแบบด้วยแบบแฟรงค์อันกล้าเพราะว่าแบบมันเป็นการกินอาหารหลังล็อกดาวน์มื้อแรกเราก็แบบรู้สึกว่าเออมันคุ้มค่ามากเป็นร้านค้าหน้าใหม่ไฟแรงแบบว่าตอนนี้มีทั้งหมด40กว่า48สาขา48สาขาเพิ่งเปิดมากี่ปีเองนะ6ปีเขาเปิด6ปีแล้วเหรอใช่ภายในสิ้นปีนี้เดี๋ยวมีเปิดอีก7สาขาโอ้พี่เป็นหุ้นส่วนเขาหรือเปล่าเฮ้ยเอาจริงป่ะการเปิดสาขาแม่งโคตรยากเลยนะเว้ยโหเก่งมากเลยคือทุกคนก็จะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะถ้าคิดถึงสุกี้ก็จะกินสุกี้ตีน้อยบุฟเฟ่ชาบูต่างๆใดๆก็คือตีน้อยเพราะว่าคุ้มค่ามากเวอร์เป็นร้านน้องใหม่ฟ้าแรงสิ้นปีนี้เขาจะเปิดอีก7สาขาใช่ป่ะใช่เพราะว่าปีที่แล้วเขาทำรายได้ไปเท่าไหร่ทุกคนรู้ป่ะให้ทายเท่าไหร่ให้ทายประมาณ100ล้านได้ไหมโอ้ยเกินเกิน500ล้านเกินเกินอีกเหรอเกิน1,000ล้านเกินเกินอีกเหรอเออ3,000เท่าไหร่3,000เท่าไหร่ให้ใครให้ใคร3,000เท่าไหร่ให้ใคร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 โอ้ยบอกเขาทำไมอ่ะ3,976ล้านคืออีกนิดเดียว4,000ล้านแล้วอ่ะโอ้โหคือแม่งโคตรปังซึ่งวันนี้เขามีร้านที่เปิดใหม่ที่ไม่ใช่สุกี้เป็นการขยายลายคือข้าวแกงตีน้อยซึ่งข้าวแกงตีน้อยอ่ะแกรู้ป่าวันแรกเขาให้เปิดกินฟรีแต่วันนี้เรามาวันแรกก็คือต้นเสียงเงินแต่ว่ามันเริ่มต้น39บาทเองเท่านั้นราคาดีราคาดีมากก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรอะไรยังไงบอกเลยนะว่าร้านนี้ชื่อว่าแบบข้าวแกงตีน้อยปันสุกคือแบบว่าไม่เน้นแบบว่าเอากำไรแต่เน้นแบบว่ากระจายสต็อกเขาเน้นกระจายสต็อกของที่เขาแบบสต็อกของไว้เยอะมากๆเออแกถ้าก็แบบแกเห็นว่าอุ้ยทำไมแบบมอนจิโกแบบมีอินโซอินเสิร์ตอะไรเยอะขึ้นก็คือไม่ได้ตั้งใจตั้งใจใครเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่องมอนจิโกช่วยคอมเมนต์มาหน่อยแต่ถ้าไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็นเลยค่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยไปตัดแกล้งซะโรงที่ร้านตั้งอยู่นี่จะเป็นย่านเลียบด่วนรามินทานะคะทุกคนบอกเลยว่าแถวนี้ของกินเพียบมีตลาดใหญ่2ตลาดเลยถ้าจำไม่ผิดทั้งตลาดหัวมุมแล้วก็ตลาดเลียบด่วนที่โมเคยมาตะลุยกินแล้วนะคะที่นี่ก็เป็นที่ตั้งร้านข้าวแกงตีน้อยปันสุกที่เราจะมากินวันนี้ด้วยการเดินทางมาที่นี่ก็เอารถส่วนตัวมาจะสะดวกที่สุดค่ะลงทางด่วนแป๊บเดียวถึงเลยที่จอดรถเยอะหรือถ้าใครไม่มีรถส่วนตัวก็นั่ง MRT สายสีเหลืองลงสถานีลาดพร้าว71และต่อด้วยรถสาธารณะมาได้เลยร้านจะอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลอีสต์วิวค่ะโคตรใหญ่โตมโหฬารเลยทุกคนซึ่งตรงนี้นะคะข้างๆตีน้อยเป็นสุกี้ตีน้อยสาขา2ของประเทศไทยแกจริงๆสาขาหนึ่งมันอยู่ใกล้นิดเดียวอยู่ตรงไหนเลี้ยวไปข้างหน้านิดนึงก็เป็นสาขาจริงเหรอก็คือแถวนี้แถวเรียบด่วนเป็นต้นกำเนิดของสุกี้ตีน้อยนะคะถูกต้องครับแล้วก็ที่นี่เป็นต้นกำเนิดของข้าวแกงตีน้อยปันสุกด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะแกรู้ป่าวว่าฉันเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นน้ำที่ญี่ปุ่นดีมากน้ำหมายถึงน้ำที่กินหรือน้ำที่อาบน้ำที่ล้างหน้าดีมากคือตอนที่อยู่ญี่ปุ่นอะไม่มีสิวเลยตลอด9วันแต่พอกลับมาไทยปุ๊บขึ้นเลยขึ้นเลยเป็นการเซย์ไฮข้าวแกงที่เนี่ยมันราคาเริ่มต้น39 1อย่าง39 2อย่าง
45 3อย่าง50 4อย่าง55เอาจริงๆนะสำหรับโมนะราคาคือดีกว่าที่อื่นนิดนึงแต่เดี๋ยวดูเมนูและดูที่เขาตักให้เมื่อกี้แอบดูแล้วแบบแทบจะช็อกอยู่นิดนึงคือแบบมีแบบเนื้อเค็มทอดแกงแบบว่าต้มแซ่บเนื้อเปื่อยหมูมะนาวต้มจืดสาหร่ายหมูก้อนทอดคือแบบเป็นเมนูที่ดูดีมากเดี๋ยวฉันจะลองสั่งราดข้าว4อย่างเขาหยิบเลือกเองได้เลยไข่ดาว10บาทก็คือเลือกได้เลยว่าอยากได้ฟองไหนผมจองฟองนี้ครับเอ้ยคุณหยิบฟองเดียวกับผมเลยครับเอาหมูก้อนทอดค่ะแล้วก็หมูทอดแล้วก็หมูหวานค่ะแล้วก็หมูมะนาวค่ะเป็นข้าว4หมูเอาอีกจานนึงค่ะเอาเป็นเนื้อเค็มทอดค่ะแล้วก็กะเพราเนื้อสับค่ะพะแนงเนื้อค่ะต้มซุปเปอร์เนื้อตุ๋นแยกใส่ถ้วยได้ใช่มั้ยคะค่ะซุปเปอร์เนื้อตุ๋นด้วยค่ะโอ้โหเป็นกันครับจริงๆเขามีแบบว่าเห็ดอบเผ็ดหอมอบซีอิ๊วมีกะหล่ำปีน้ำปลาด้วยนะแล้วก็มีต้มจืดสาหร่ายด้วยแต่เราไม่ได้สั่งเลยเราสั่งแต่หมูกับเนื้อรู้เลยว่าสั่งไม่แต่ร้านนี้คือเขามีผักน้อยนะผักไม่เยอะเลยส่วนมากจะเป็นแบบเนื้อสัตว์เป็นเนื้อสัตว์แกดูจานของฉันฉันรู้ว่าแบบไม่ใช่ข้าวแกงแล้วราดข้าว4อย่าง55อะไรกันเนี่ยแกงงปะมันเยอะมากเอาดีๆฉันงงนะสีน้อยปันสุกจริงอะไรจริงของจริงจานนี้50เยอะมากแต่ที่พีคกว่าคืออันนี้เท่าไหร่55โอ้โหสุดจะช็อกแล้วก็อันนี้เป็นแบบเป็นกับค่ะ39แล้ว9ไข่ดาวค่ะ10บาทหมูหวานดูดีชิ้นใหญ่หมูหวานแบบแน่นๆอ่ะหมูทอดกระเทียมบ้านนี้หมูอะไรอ่ะไม่รู้หมูอะไรแต่ให้เยอะมากรู้ว่าให้เยอะมากดูชิ้นเบ้งๆมีหมูก้อนทอดด้วยจ้าให้มา4ก้อนจุกๆเลยนี่นั่นแน่นขออนุญาตโปะไข่ดาวนะคะจัดไปพอโปะไข่ดาวลงไปปึ๊บมูลค่ารวมจานนี้ก็คือ65บาทตอนแรกก็ยังแบบไม่เข้าใจนะว่ามันจะปันสุกยังไงแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วเพราะพอมาแล้วแบบทุกคนแบบสุกแก้มปรีตั้งแต่เห็นแบบเมนูข้าวแกงเขาตรงนั้นแล้วเรารู้สึกแบบอุ้ยฉันอยากกินอันนู้นก็อยากกินอันนี้ก็อยากกินแล้วพอเขาตักมาใส่จานนะโอ้โหเยอะกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเจาะไข่แดงเยิ้มเยิ้มอย่างหัวเราต้องกินกับหมูหวานเลยป่ะอย่างนี้เลยป่ะอุ้ยคำแรกของวันหึ่งหมูมะนาวหมูมะนาวครับหมูมะนาวแท้มากเลยหมูไม่แข็งไม่กระด้างเป็นฟิลเหมือนมันน่าจะเป็นแบบหมูเดียวกับขอชิมก่อนเหมือนสันคอเลยอ่ะสันคอหมูเออสันคอสันน่องอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นหมูนุ่มๆชิ้นใหญ่ๆเฮ้ยใช้ได้เลยปะน้ำราดคือกระเทียมพริกแซ่บๆแน่นๆหมูทอดก้อนเขาไม่ได้ใช้เศษหมูอ่ะเหมือนเขาแบบก็ทำร้านสุกี้อ่ะเขาก็มีหมูแบบเป็นส่วนๆที่เขาไว้ทำชาบูอ่ะเขาก็ใช้ของในร้านสุกี้นั่นแหละครับอันนี้หมูทอดอะไรไม่รู้ว่าหมูแดดเดียวหมูอะไรไม่รู้นะคะหมูทอดสั่งเยอะจนลืมเขาให้มาเยอะเกินไปทุกวันนี้กินแบบตำๆอย่างเดียวอ่ะก็แบบ60 70แล้วอ่ะก็ได้เท่ากับ1อย่างคือเหมือนแบบพี่โมสังเกตนะร้านเนี้ยเป็นร้านที่แบบ1อย่างเขาก็ให้1ทัพพี2อย่างเขาก็ให้2ทัพพีไม่ใช่2อย่างให้1ทัพพีอ่ะเออเขาให้เยอะให้แบบเต็มทัพพีสำหรับจาน4หมูนี้ยกให้หมูมะนาวแจ่มสุดจานต่อไปไม่รอแล้วนะสุกเกินสุกออกหน้าเลยตอนนี้อันนี้มีเนื้อเค็มทอดเนื้อเค็มทอดแล้วนี้ค่ะกะเพราเนื้อสับแบบแน่นๆและอันนี้พะแนงเนื้อน่ากินเนื้อเยอะมากคือแทบจะไม่มีแกงแล้วอ่ะเนื้อแบบดูดิ
มันไม่ใช่กะเพราถั่วฝักยาวอ่ะเป็นกะเพราที่เป็นกะเพราอ่ะมันคือกะเพราเนื้อเนื้อเยอะมากโอ้โหกินหมดนี่คืออิ่มเนื้อมั้ยคือมันแบบเนื้อมันเยอะมากอ่ะมันกินแล้วมันรู้สึกแบบอยากกินเนื้อได้กินเนื้อมีเนื้อทุกคำอ่ะอันนี้เนื้อเค็มทอดเว้ยอันนี้ท่าทางถูกใจนี่มั้ยเว้ยแบบเนื้อเค็มๆแล้วก็มีเนื้อแทรกๆเออเนี่ยแอบเห็นว่าแบบหลายๆคนอ่ะสั่งเป็นเนื้อทอดเค็มกับหมูมะนาวซึ่งฉันก็แบบมันเด็ดหรอพอมากินแล้วรู้เลยว่าแบบต้องสั่งเนื้อทอดเค็มกับหมูมะนาวคือของดีเด็ดๆแล้วถ้าฉันเอาเนื้อเอาน้ำหมูมะนาวมาราดบนเนื้อเค็มอ่ะนี่ราบเป็นเนื้อเค็มจบจบมันไม่ได้เน้นเรื่องแบบรสชาติแบบความพิถีพิถันแต่มันเน้นว่าคนที่มันได้มากินอ่ะได้กินเนื้อแบบได้แบบเป็นโปรตีนแบบจุใจแน่นอนอ่ะไม่ได้สั่งแล้วมีแต่แบบผักๆอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ผัดผักมีแค่2อย่าง3อย่างเองคือเขาให้เนื้อเยอะจริงๆทุกคนต้องมาลองนะอันนี้พูดเลยว่าเป็นข้าวแกงแบบขออนุญาตเรียกว่าข้าวแกงโปรตีนคือโปรตีนแน่นๆเลยข้าวแกงเนื้อเน้นเลยต้มแซ่บเนื้อเปื่อยดูแบงค์เขียว2ใบมีทองดูดิเนื้อเป็นเนื้อเนี่ยดูดิมีเอ็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิไปฮะเป็นฟิลแบบเนื้อตุ๋นหอมๆ ไม่เผ็ดเลยพูดไปเลยว่าคนต้องการเพื่อนกินฉันต้องการเพื่อนกิน แต่แกดูแถวแกรู้คนเมื่อไหร่ฉันจะได้กินเออแกไปหยิบเลยนะไป หลังเลยอิ่มเกินพูดแล้วไม่ออกแล้วทุกคนมันอิ่มเกินแบบมันอิ่มแบบอิ่มมากเลยอ่ะเอาพูดจะพูดจริงๆนะพูดก็พูดเถอะมันร้อนออกปากจริงแล้วนี่เคยไปกินบุฟเฟ่ข้าวแกงด้วยนะยังไม่อิ่มเท่านี้เลยจริงนะจริงๆเลย55บาทนะทุกคนอิ่มทะลักพูดแค่นี้เมนูเขาก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละวันอันนี้โนสปอนนะคะจ่ายเองทุกอย่างนะคะไม่ได้บอกว่าสปอนอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากอ่ะโหวตปะว่าอะไรอร่อยสุดอันดับ1ได้1 2 3หมูมะนาวอันดับ2 1 2 3เนื้อเค็มโอเคจบอันดับ3ไม่มีไม่ต้องไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวจริงใช่ไหมไข่ดาวไข่ดาวดีใช่ปะฉ่ำมากไข่ข้างไข่แดงข้างในมันฉ่ำมันแบบใช่เหมือนไข่มันสดอยู่เนาะมันไม่ได้แบบว่าเป็นไข่แบบไม่สดเลยอ่ะใช่ครีมมี่สามอย่างนี้สามอย่างนี้เอาว่าคุ้มแต่เมนูแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันก็ลองมาดูนะว่าจะเจออะไรนะคะไปแล้วจ้ะเพื่อนๆเห็นใกล้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโปรดักชันซาซากามิปะช่วยคอมเมนต์มาให้กำลังใจหน่อยใครคอมเมนต์ดีใครคอมเมนต์โดนเดี๋ยวจะให้ทีมงานเอาคอมเมนต์ขึ้นในคลิปต่อไปYeah.